สวัสดีครับผมสิครับจุ๋มผมสองชามในวันนี้เราอยู่กับพี่เฟรมแล้วก็บังไอซ์นะครับผมในวันนี้นะครับไม่ครับเอาชีวิตรอดในพาร์ทต่อไปอีกแล้วทุกคนน่าจะคิดถึงเอาชีวิตรอดกันขอบคุณน้องๆหนูๆที่มาเม้นเพื่อที่บอกว่าวาเดนไม่ได้เกิดนะครับแต่เม้นในพาร์ทสองพาร์ทสามจริงๆพี่อัดถึงแค่พาร์ทสามอันนี้พาร์ทที่สี่เนาะก็ที่จริงอันนี้พาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่คืออัดดองไว้สักนิดนึงอะตอนนั้นคือผมต้องไปเที่ยวไงก็คือแบบไปพักผ่อนบ้างนะครับก็คืออยู่แต่บ้านก็คงจะน่าเบื่อตายครับมาแล้ววันนี้เราจะทำการสร้างทาวเวอร์มอนสเตอร์นะครับหรือว่าที่ปั๊มมอนสเตอร์เหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมเพราะว่าเอาตรงคือกูไม่รู้กูจะทำอะไรไปฟาร์มนี่ก่อนดิไปนรกอ่ะไปทำไมก็ไปฟาร์มผีออสเตรเลียทำไอประตูนรกก่อนเพื่อพื้นฐานไงพื้นฐานมาเจลาวาแล้วมาเอาบังเจลาวาใช่ป่ะใช่เอาถังน้ำไปเลยแล้วก็ที่ขุดไปเออถังน้ำไม่อยู่ตรงนี้ประเด็นน้อยเราก็มีที่ฟาร์มเวลเลยนะเว้ยไปขุดไอ้น่ะไปขุดได้ก็ได้ทางนี้ทางนี้จัดให้ก็ได้เดี๋ยวกูจะทำที่ปั๊มมอนเตอร์อยู่แล้วมึงทำฟาร์มเวลจากคอร์สนรกทำเหี้ยอะไรพี่นี่แหละมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะมึงทำไม่เพื่อใครโอ้ยมันกระโปงอะไอฟาร์มมอนเตอร์อะนี่ครับทำหลายชั้นถึงเก่งเดี๋ยวผมเก็บเหล็กไปให้วันนี้ผมจะทำฟาร์มมอนเตอร์3ชั้นครับทุกคนแต่ว่าอันดับแรกเราต้องแล้วฟาร์มมอนเตอร์ของเราเนี่ยเราต้องมีระบบป้องกันนะครับป้องกันเรียกว่าป้องกันการเกิดเหตุนิทานตะโลสันตะไพมนุษย์ต่างดาวระเบิดโลอะไรพวกนี้ไปด้วยมันใช้หินนะมันใช้หินมันไม่ดีไม่มันต้องใช้หินอยู่ชั้นบนสุดเพราะกันไฟฟ้าผ่านแต่ชั้นอื่นก็ใช้ชั้นอื่นก็ใช้นี่ใช้ธรรมดาเลยใช้ไม้ได้ไปใช้ไม้ใช่ไหมได้แต่ขอชั้นบนสุดขอเป็นหินก็คือการฟ้าเดี๋ยวว่าฟ้าผ่าลงมาเดี๋ยวมันจะซวยเอามาเดขอเลือกพื้นที่ก่อนมาทำยังไงดีตรงไหนดีวะพี่เฟรมไอ้ทำมาแถวบ้านเราดิเนี่ยตรงเนี้ยฟาร์มตรงฟาร์มอ่ะเนี่ยตรงฟาร์มแกะเลยเนี่ยตรงเนี้ยเออตรงนั้นแหละตรงนี้แหละคือเราเดินมาอ้าวเอาหลุดเซิร์ฟไม่เป็นไรไปแล้วหนึ่งมาสมาชิกเราหายแล้วหนึ่งวันนี้ตอนนี้นะแต่ก่อนทุกเอาชีวิตรอดของเราก็คือวิทยาหาแร่ไปดีองดีเอ็นตีมังกรตอนนี้เอาชีวิตรอดของกูนั่นแหละตั้งแต่ผมจู่กับพี่มาเนี่ยตั้งแต่นั่นน่ะตั้งแต่เอาชีวิตรอดไอ้จำได้ป่ะฮาร์ดคอร์อ่ะทำไมวะแม่งก็สร้างเดอะฟาร์มมอนเตอร์ไม่ทำควยเลยวันสร้างเดอะฟาร์มมอนเตอร์โอ้ฟาร์มมอนเตอร์มันก็ดีมันได้เวลได้ของได้หลายอย่างนะเว้ยแต่พี่อยากไปนรกมากกว่าทำไมนรกมันคอร์สไม่ได้ดีกว่าไอ้นี่นี่ได้ดูเลยเถียงมาดูถูกดูถูกโอเคครับตอนนี้ต่อไปฟาร์มมอนเตอร์ของเรานะครับอันดับต่อไปคือเราต้องทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าพี่ไปเอาหน่อยมาดิไปเอาเหล็กมาให้ผมหน่อยผมจะทำไอ้ตัวไอ้นั่นน่ะนี่ป่ะเหล็กดิอ่ะเหล็กโอ้โหโยนกูตีนอ่ะให้ทั้งบ้านเลยมีแค่นี้กูทำพ็อปเปอร์ให้กูมา2เม็ดง่ายมากทำไมกูทำก็ทรัพยากรเรามีน้อยพี่เคยเห็นอาจารย์แดงด่าคุณป่ะแล้วไงวะกูทำไปทำพี่อะไรมึงทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอทำการปักไอ้พวกนี้เพื่อจะให้เจ้าตัวบ้านเรามีพอเหรอพอดิมีเต็มเลยเออพึ่งรู้ว่าได้บะบีโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็พอเราฮอปเปอร์เสร็จปุ๊บอ่ะต่อขึ้นไปข้างบน23ชั้น2 3 4 5 20ไม่ทำไม่เพิ่มเลย22 23 23ชั้นครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะโอเคครับประมาณนี้ครับผมเราจะขึ้นมาประมาณ22ชั้นนะฮะต่อไปก็จากที่เราทำ22ชั้นเสร็จปุ๊บเราก็ทำสุดยอดแบบทำพื้นที่เตรียมเลยครับผมเป็นไงวะนี่ไงเตรียมอยู่แล้วเรารู้ได้ไงนะไป22นะรู้ได้ไงคนมันเก่งอ่ะน้องๆเย้แต่พี่เหมือนเห็นซอมบี้มันตกลงมายังไงไม่รู้เมื่อกี้ไม่เจอไอ้เหี้ยนี่เคลิ้มเราอ่ะกูขาวพี่บอกขาว4 5ไม่ใช่ซอมบี้คือไอ้ตกลงมาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่วงการบันเทิงเบาๆก็ได้นะเรื่องเนี้ยจริงเย้2 3 4 6เดยุ่งเลย3 4 5ปูต้นไม้กันปูต้นไม้กัน2 3 4 5 6 7น้ำไหล7ป่ะแล้วไม่ต่อขึ้นไปให้สุดอ่ะฮะไม่ก็ต่อมาตรงนี้ก่อนไงแล้วก็ทำชั้นนี้ให้เสร็จก่อนดิไม่พี่บันไดขึ้นไปไงเอาดิทำบันไดก่อนทำบันไดมาเลยครับคุณฟีเฟมตอนนี้ผมไปครับจัดการตรงจุดนี้ก่อนนะครับนี่ลองทำเป็นฐานก่อนด้วยทุกคนเพื่อให้มันดูดีขึ้นจริงๆอยากมีนั้นมากเลยไอ้บิลดิ้งแวร์น่ะเคยเห็นป่ะที่เราใช้กันนั่นแหละมันคืออะไรครับที่มันนั่นน่ะที่มันทีเดียวอ่ะที่มันกดแล้วมันจะแบบต่อให้เราเลยโอ้ไอ้คาถานะเออคาถาเรียบร้อยครับแบบนี้เลยมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะใช้แต่ผมพูดเลยว่ามันไอการทำฟาร์มเนี่ยแบบใช้อุปกรณ์เยอะมากใช้มงใช้ไม้เยอะแต่ไม่เป็นไรฮะรอบนี้เรามีแบบว่าตัดทีเดียวหายหมดยกป่าครับเลยไม่ต้องซีเรียสมากเอ้ยตัดทีเดียวหายทั้งป่าเอออันนี้จริงกำลังเอาละวันไปส่งนะไม่ใช่เหรอโน่นอันเนี้ยไม่7บล็อกถูกแล้วไงมันก็ใช้7นี่8เอ8เหรอน้ำไหล8เหรอ18ทำไหล8จริงเหรอเออน้ำไหลมันไหล8ให้ตายเถอะมาดูกันดีกว่าโอเคครับจริงๆก็คือว่าผมมาจำผิดไว้ทุกคนสรุปก็คือว่ามันใช้ทั้งหมดตรงเนี้ยนับจากนี้นะ1 2 3 4 5 6
7 8 8บล็อกนะครับผมจากนับจากนี้นะฮะมันจะทำให้มอนสเตอร์ตกไปข้างล่างได้โหรอบนี้ผมบอกเลยว่าเครดิตรอบนี้ผมยกให้พี่เฟรมว่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมสร้างมาเยอะผมสร้างมาเยอะ3 4 5 6 7 8โอ้โหพี่เฟรมทำไมพี่เฟรมอัจฉริยะขนาดนี้ซีรีส์ไหนก็สร้างทำไมไม่อัจฉริยะได้ไงล่ะเจ๊อะไรนะซีรีส์ไหนก็สร้างไม่รู้เรื่องแปลกละคือมึงโดนใช้ทุกซีรีส์เลยเออสงสารโอ้เราสงสารจริงเลยโอ้โหแล้วผมวางนี่ผิดด้วยโอ้ทำไมชีวิตผมมันโง่ขนาดนี้กลับมาพี่เฟรมบ้างผิดแล้วอยากทำกับเราอ่ะไม่ผมว่ามันต้อง3บล็อกนี้แหละเออต้องขึ้นมา3อย่างงี้แหละใช่ป่ะหรือว่าขึ้นแค่2พอขึ้น3ดิเดี๋ยววะ2เดี๋ยว2ก็พอแล้วเฮ้ยตรงนี้ผิดโอ้เกือบตายกูเนี่ยตรงนี้ตรงไหนตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงพี่เลยเนี่ยตรงนี้เฉยมึงเดี๋ยวก่อนดูดิว่ามันมาพูดได้ป่ะมันมา3คูณ4อ่ะมอนเขาไม่ใช่สายสไวเวอร์ไงนี่มันเฮียเนี่ยเออเราคนพักสักวันสองวันนั่นเราเนี่ยอากาศมันร้อนอะไรของกูเนี่ยปะวางน้ำเนี่ยพร้อมยังเนี่ยวางน้ำต่อเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับวางน้ำต่อเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่วางน้ำมานะจะได้แบบว่าให้มันเสร็จตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถึงจุดนี้ก็อุ้ยเกือบตกกูเกือบได้ไปเฝ้ายมบาลแล้วเอาอย่างเอ้ยไม่ตายหรอกไม่ตายถ้าเลือดเต็มอ่ะมาเราต้องวางอันนี้คือผมถามตรงๆเหอะพี่ทำไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่ปั๊มมอนเตอร์อีกเนี้ยพี่ทำมาเท่าไหร่แล้ววะตั้งแต่ที่พี่เคยเกิดมาในบนโลกไปทุกซีรีส์ที่เล่นกับมอนอะแล้วเล่นกับเวฟอะเล่นกับเวฟไม่เล่นก็บอกว่าเล่นกับเวฟเขาพาไปดันโลกอีกเดียวเลยเขาพาไปจนภัยอีกเดียวเลยเออคุณถ้าเกิดผมเล่นมอดผมก็พาเดี๋ยวคุณไปจนภัยเว้ยแต่นี่มันไม่ใช่มอดไงนี่มันนอนชิวรอนหนึ่งจุดนี่มัน 1.18 10 seconds later โอเคมาโอ้โหถ่ายครึ่งป่าเอาไม้สีขาวมาทำชั้น2ก็ได้ไม่เป็นไรเอาไม้ไหนก็ได้เออพี่เฟรมมานี่ไงไม่อยากช่วยนะเนี่ยได้เลยพี่อู๋สุดยอดเลยพี่เฟรมเออโอ้โหสุดยอดมาพันนี้พันนี้คือแบบว่าเราเร่งเร่งไงรีบเอารวยเอารวยเออจบพันนี้คือแบบเลเวลคือไม่จะเป็นแล้วไงใช่เออจริงครับทุกคนอันนี้คือผมต้องมานั่งกดจิตเตอร์เอาโอ้ยไม่เฟรมไม่เฟรมไม่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นะจะเป็นทางโอ้ไม่โอ้ช่างเราตกไปตายคนเดียวจะได้ขำแบบไม่หยุดเลยที่ก่อสร้างมาตรฐานเราช่างเราตกไปตายแล้วทุกคนไอ้อย่างงี้เนี่ยนะมันเสียไปแล้วฝืนตัวเองกันไปหรือเปล่าเฟรมฝืนตัวเองกันไปหรือเปล่าตัวไม่นะขวายเอ็นจายพี่หายอยู่พี่มันอยู่ตรงนั้นแหละมันโดนดูดไปแล้วหรือเปล่าดูในฮอปเปอร์โอเคนี่เป็นโทษตัวเองไงตอนนี้เดี๋ยวเราขอทำการไล่ตอบเราต่อไม้ก็พอได้อยู่นะเอาจริงพี่เฟรมเราจะได้3ชั้นที่3แล้วพี่เย้แล้วตอนนี้ฟาร์มยอดเลยมาสเตอร์ของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ไม้เริ่มหมดแล้วเฮ้ยพี่เฟรมเต็มตัวขึ้นมาให้หน่อยครับไหนครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับมีเพียบอ่ะส่งไปให้เพียบเลยเออเพียบเลยพวกกูก็สร้างกันไม่เป็นกูมั่วไปกันแหละกูมั่วไปกันแหละนะไอ้ฟ้ามันจะผ่าได้เหรอปกติพี่ก็ไม่เคยเห็นฟ้าผ่าไอ้พวกแบบนี้เลยนะเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมรู้ละเราใช้สายล่อฟ้าเอาไงมันก็ไม่ผ่าเออโอ้นี่เขาเรียกว่าต้องเอาชั้นใหม่มีประโยชน์เออเราต้องเอาอะไรหลายๆอย่างมาดัดแปลงให้มันมีสมองขึ้นเนี่ยเออดูเดถ้าเป็นไม้ก็โอเคแล้วไม้เราเยอะใช่พี่แฟมทำนั่นน่ะดิทำไอ้ประตูแท็บดอเป็นป่ะไอ้ที่วางแล้วให้มอนเตอร์มันโง่ตกไปได้จัดไปทำเป็นใช่ไหมโอ้ยสบายโอ้โหดูดิดูถูกกันได้ใจนะโอ้โหชิวแน่ใจนะแน่ใจคำพูดมันแบบแน่ใจนะแน่ใจเขาเออกูพี่ผิดพลาดเหรอวะหรือสั่งพี่แล้วไม่ผิดเออไม่ผิดพลาดเหรอเฮ้ยแน่นอนก็น้องๆนะครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่ช่วยคอมเมนต์คือผมเห็นคนคอมเมนต์เยอะมากนะเอาจริงๆอ่ะก็ผมก็ขอบคุณมากนะครับคือยิ่งคอมเมนต์เนี่ยผมก็แบบว่าผมก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะบางคอมเมนต์ผมไม่อ่านครับก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมไม่อ่านเนี่ยส่วนใหญ่นะบางอย่างแม่งโผล่ในช่องผมเว้ยไม่ใช่ไรสาระสูตรอะไรวะสูตรตำเต้าปูปลายิงปูบาคาร่าแต่ทำไมทำเพื่อใครมันไม่มีใครไปเล่นหรอกช่องดูคนดูพวกเราเป็นเด็กใครไปเล่นหรอกครับบอกได้เลยนะตอนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าไปเล่นแล้วน้องอันนี้จริงๆน้องอันนี้พี่พูดตลอดดีกว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่เคยเล่นอ่ะพี่เคยเล่นไปพี่
ที่เคยเล่นพี่เสียไป 2,000 2,000 เนี่ยคือ 2,000 สำหรับพี่อ่ะถือว่าน้อยนะอ่าฮะแต่สำหรับเด็กๆอ่ะอาจจะถือว่าเยอะมากนะ 2,000 จริงป่ะใช่ก็พี่เสียไป 2,000 ค่าโง่ค่าโง่พี่คือ 2,000 เว้ยแต่ว่าผมพี่ก็เลยแบบไม่อยากให้ใครมาเสียค่าโง่ของพี่แล้วไงคือพี่โง่มาก่อนแล้วโอเคตอนนี้เราวางใกล้เสร็จแล้วพี่เหลือชั้นนั่นน่ะชั้น3เหลืออีก2อันน่ะตอนนี้ไม้ของหมดแล้วพี่ไม้เหลือมั้ยเดี๋ยววิ่งไปให้ไม้อะไรไม้สีอะไรก็ได้นะเอออันนี้ไปอันนี้ไปเหลือเลยตรงไหนเอ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยหลังโอเคโอเคพี่ได้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จริงๆปกติผมใช้เป็นป้ายเว้ยเอาตามปกติผมแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ชิวๆสบมยหเรียบร้อยฮ่าเอาเรื่องก็ทำเสร็จแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มมอนสเตอร์นะครับทุกคนนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ครับผมเราทำการขุดลงมาข้างล่างดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้เราทำฟาร์มมอนสเตอร์เราเสร็จแล้วนะครับฟาร์มมอนสเตอร์สุดน่ารักของเราต่อไปก็คือว่าก็แค่ต่อบล็อกนี้ไปข้างบนให้หมดทุกอันนะครับเอางี้พี่อยากต่อฝั่งไหนผมเดี๋ยวผมต่อฝั่งหลังพี่ต่อฝั่งหน้าโอเคต่อทุกฝั่งไปเลยใช่เหรอต่อทุกฝั่งไงเนี่ยคนละฝั่งไงเออคนละฝั่งไงบังมานี่หน่อยเราต้องการคนละฝั่งไม่มีไม้อ่ะขอไม้เพิ่มด้วยมั้งได้เดี๋ยวผมไปเอาไม้มาให้แป๊บนึงเอ้ยมันให้พี่ละมาเอาไม้เพิ่มเลยไม้เพิ่มเลยบังครูไม่ไม้ไม่พอมีแค่นี้25มาแล้วได้ดีเอาสีขาวหรือสีอะไรสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้รวมให้เอาให้อุดทางไงเวลามันตกออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าตกมามันเตอร์เกิดจริงเหรอไม่เห็นมันเกิดเลยเฮ้ยมันคงไม่ผิดพลาดหรอกบังหรือว่าเวอร์ชันใหม่มันปรับเออว่ะอ่านคอมเมนต์วะว้ายแย่แล้วอ่านคอมเมนต์วะไม่กูไม่เคยถามน้องๆเรื่องฟาร์มมอนเตอร์แต่เท่าที่อ่านมาเขาก็ไม่ได้ปรับเรื่องฟาร์มมอนเตอร์นะเฮ้ยไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะลองดูเท่าที่ผมมันมีน้องคนนึงอ่ะที่คอมเมนต์ผมอ่ะในตอนแรกเลยครับก็มีคนคอมเมนต์มาก็คือเท่าที่อ่านมาคือบอกว่ามันไม่มีใครบอกว่าปรับเรื่องฟาร์มมอนเตอร์เลยผมก็เลยเออไม่น่าปรับหรอกมั้งมันก็แต่จะรอให้มอนเตอร์มันเกิดสักพักนึงก็ได้ไหมเนี่ยอาจจะแบบดีเลย์เรียนนานเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมฟาร์มมอนเตอร์ของเราที่ไม่รู้ว่ามันจะมีมอนเตอร์เกิดมาหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ซอมบี้เกิดนะไม่ซอมบี้เกิดข้างล่างโว้ยข้างนอกเออโอเคครับตอนนี้เราก็ทำฟาร์มมอนสเตอร์เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ทำการรอสักระยะนึงผมคิดว่ามอนสเตอร์น่าจะเกิดแหละเอาจริงไม่เกิดก็คงแปลกไปนิดนึงเหมือนกันมันก็ต้องเกิดแหละเดี๋ยวมันก็ต้องมาเองเนาะปล่อยมันไปรอไปก่อนรอไปก่อนจริงครับจริงครับอันนี้จริงนะครับคุณเฟมแน่นอนครับแน่นอนภายในฟาร์มมอนสเตอร์เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วยอดปะล่ะยอดปะล่ะแล้วมันจะเกิดไงความร่วมมือความสามัคคีของเรางั้นต่อไปก็สามัคคีเรื่องเกี่ยวกับอะไรไอ้วิลเลเจอร์นะใช่ฟาร์มเหล็กก็จะเป็นยังไงหรอก็คือมันจะไหลลงมาอย่างนี้หรอก็คือว่ามันจะทำการตกลงมาข้างล่างแล้วก็ตกมาแปะแล้วก็ตีแปะแล้วมันก็ตายปักจบได้ก็ต้องรอไม่รู้จริงอันนี้เฮ้ยแกงไม่รู้ว่าเราอ่ะจริงรู้จริงผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์เย่ผมไม่เล่นมาคราฟต์เลยซ้ำมาก่อนได้เลยเฮ้ยตกมาแล้วพี่เฟมตกมาแล้วใช่ฮะนี่คนสำเร็จแรกของเราโอ้ไม่ได้บางลองต่อยมันพอต่อยพออย่าไปตีอย่าดาบตีลองต่อยตายไหมไม่ตายต้องเอาดาบตีทีนึงมันก็ตายไม่สองทีตายเลยเออดาบตีทีนึงก็ตายนี่แล้วก็จะปั๊มเลเวลด้วยโคตรเจ๋งเย้ยอดโอเคครับวันในพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเราก็ได้ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วโอเคเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่คนที่ดูเจอใหม่ครับ